สวัสดีครับก็มาพบกับช่องเทโลกราฟในช่วงเช้าวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจออกมากันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเขมรเดอร์เซนใบปิดและตัวอย่างสั้นๆหนังโรงฤดูร้อนของเขมรเดอร์กีสและคิงโอเจอร์และก็การเปิดตัวร่างฟอร์มใหม่สุดดาร์กของเขมรเดอร์ไทคูนเรื่องแรกกับการเปิดตัวเขมรเดอร์คนใหม่จากสปินออฟเขมรเดอร์เอาไซเดอร์สที่ปูเรื่องกันไว้มาเกือบปีกับเขมรเดอร์เซนแล้วเขมรเดอร์เซนคือใครผมก็สรุปให้ย่อๆนะครับว่าเซนเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นด้านตรงข้ามของอาร์คเป้าหมายของมันก็คือกำจัดความชั่วร้ายให้หมดไปจากโลกแต่สุดท้ายการจะกำจัดความชั่วร้ายให้หมดสิ้นก็ต้องกำจัดมนุษย์ไปด้วยทำให้ในสปินออฟก็เลยต้องจัดตั้งทีมเขมรเดอร์เอาไซเดอร์สมาเพื่อจัดการกับเซนนั่นเองซึ่งเขมรเดอร์เซนก็เรียกว่าปูเรื่องกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วในตอนที่เปิดตัวเขมรเดอร์เกนมุมุโซกันนั่นเลยและในที่สุดเราก็ได้เห็นหน้าตาของเขมรเดอร์เซนกันสักทีเขมรเดอร์เซนก็มาในทีมสีขาวดรายเวอร์ของเขาก็จะมีชื่อว่าเซนดรายเวอร์ลูกเล่นหลักๆที่เราได้เห็นกันชัดๆก็คือการเสียบโปรไกส์คีย์แต่เราก็จะได้เห็นว่าที่มือของเขมรเดอร์เซนมีการถือไรเดอร์การ์ดของเขมรเดอร์ดีเคดอยู่ด้วยจากตัวอย่างที่ออกมาเราก็จะเห็นว่าไรเดอร์คนนี้สามารถใช้พลังของไรเดอร์คนอื่นได้ด้วยซึ่งจากลักษณะสีทองหลายๆคนก็คาดเดากันว่านี่คือพลังของเอ็กเซดมูเทคิเกมเมอร์ถ้าอ้างอิงจากเขมรเดอร์เอาไซเดอร์สในตอนที่2เราก็จะเห็นว่าถ้าจีบานะทำการทดลองอะไรบางอย่างกับเลาสการ์ดและไรเดอร์การ์ดซึ่งการ์ดที่ออกมาก็กลายเป็นเขมรเดอร์โฟเซ่คอสมิกสเตจทำให้ผมคิดว่าหรือเขมรเดอร์เซนจะสามารถใช้พลังจากร่างสุดยอดของเหล่าไรเดอร์ได้แล้วใครคือคนที่แปลงร่างเป็นเขมรเดอร์เซนดูจากข้างหลังก็เหมือนกับทาจิบานะแต่จะใช่เขาไหมก็มาลองฟังเรื่องย่อของตอนที่3กัน Foundation X ที่ได้คืนชีพ Bronze Driveในฐานะของเขมรเดอร์เอาไซเดอร์สเพื่อต่อกรกับเซนตัวตนที่อยู่เหนือธรรมชาติที่พยายามจะรวบรวมโลกของเขมรเดอร์เพื่อเรียนรู้เจตจำนงที่ดีและกำจัดความชั่วร้ายในทางเดียวกันไซบะนิโกผู้ที่ได้ทำให้เขมรเดอร์โครนิเคิลกลับมาอีกครั้งได้เดินทางไปที่สถาบันวิจัยประวัติศาสตร์ของมนุษย์หรือบอร์ดเพื่อทำให้เซนไรเวอร์ที่ถูกสร้างโดยจอร์จคาริซากิเสร็จสมบูรณ์หัวหน้าของสถาบันนั้นทาจิบานะซากุยะได้เริ่มต้นใช้งานเซนไรเวอร์และหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดก็ได้แปลงร่างเป็นเขมรเดอร์เซนแต่ทว่าเขมรเดอร์เอาไซเดอร์สตอนที่3ก็จะมีชื่อว่าการเริ่มต้นของการต่อสู้และการกำเนิดของเซนและมีกำหนดสตรีมมิ่งผ่านทางแอป TTFC ในวันที่23กรกฎาคมนี้มาในส่วนของหนังโรงฤดูร้อนกันบ้างสำหรับเขมรเดอร์กีสคราวนี้ก็จะใช้ชื่อว่าเอสทั้ง4คนและจิ้งจอกสีดำภาพโปสเตอร์ก็จะเป็นรูปของเขมรเดอร์กีส9และเขมรเดอร์กีสในรูปแบบสีดำซึ่งจะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเขมรเดอร์ครอสกีสนอกจากนี้ก็จะเป็นรูปของเหล่าไรเดอร์ตัวรองที่จะได้มีบทบาทในครั้งนี้ในส่วนของคำโปรยก็จะบอกกันว่าเรามาใส่สีขาวดำให้กับการปลอมตัวนี้กันเถอะอีกจุดที่น่าสังเกตในโปสเตอร์นี้ก็คือเขมรเดอร์กีส9ถ้าเรามองดีๆก็จะพบว่ามีตาข้างหนึ่งเป็นสีแดงและคอไอดีก็เป็นสีแดงอีกด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของแสงหรือกำลังจะมีคอไอดีรูปแบบใหม่จากชื่อตอนก็แน่นอนว่าในหนังโรงตอนนี้เราก็จะได้พบกับเอสถึง4คนเลยทีเดียวตรงนี้หลายๆคนก็เลยโยงกันไปว่าหรือจะเกี่ยวข้องกับความปรารถนาของเอสทั้ง4คนที่เคยพูดถึงเอาไว้ตอนที่ได้บูสต์มาร์ค2เท่าที่ดูจากตัวอย่างก็ดูเหมือนว่าเอสแต่ละคนก็น่าจะมีนิสัยไม่เหมือนกันด้วยและหนึ่งในซีนที่โผล่มาเร็วมากเราก็จะได้เห็นว่าเขมรเดอร์กีสใช้แมกนัมชูเตอร์ 40X ฟาดพวกจามาโตะแบบบัฟฟากันเลยและเขมรเดอร์ครอสกีสที่จากตัวอย่างก็ทำให้เราได้เห็นว่าเรสบัคเกิลของเขาก็คือบูสต์มาร์ค9แต่เปลี่ยนเป็นสีดำส่วนอาวุธนอกจากเรซซิ่งซอสสีดำแล้วก็ยังจะมีกีสบัสเตอร์คิวบี9ที่เปลี่ยนเป็นสีดำอีกด้วยถัดมากับคิงโอเจอร์กันบ้างที่หนังโรงในคราวนี้ก็จะใช้ชื่อว่าโอซามะเซนไตคิงโอเจอร์แอดเวนเจอร์เฮเว่นความน่าสนใจของโปสเตอร์นี้ก็คือมงกุฎสีทองที่ถ้าใครที่ติดตามข่าวกันมาก็จะรู้ว่ามงกุฎสีทองนี้ก็คือไอเทมล่างอัปเกรดของคู่งาตะโอเจอร์นั่นเองสำหรับคำโปรยบนโปสเตอร์นี้ก็คือกระโดดเข้าไปสู่การผจญภัยเพื่อชิงบัลลั
ลังในส่วนของตัวอย่างก็ไม่มีอะไรกันมากเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของกีระหรือกีระจะได้เป็นราชากันแล้วหนึ่งในความน่าสนใจของฉากนี้ก็คือเหล่าตัวประกอบที่มาเข้าร่วมการฉลองก็คือเหล่าแฟนๆที่สมัครมาเข้าร่วมกันนั่นเองคาเมเดอร์กีสและคิงโอเจอร์ฉบับภาพยนตร์ก็ยังคงฉายเป็นหนังควบเช่นเดิมซึ่งจะเข้าฉายในวันที่28กรกฎาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนบ้านเราก็รอกันต่อไปนะครับถัดมากับร่างฟอร์มใหม่ของคาเมเดอร์ไทคูนที่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้บอกชื่อกับเราอย่างเป็นทางการแต่จากชื่อของตอนหน้าก็น่าจะมาตามข่าวลือแล้วล่ะว่าจะใช้ชื่อว่าโชกุนฟอร์มในส่วนของเรสบัคเคิลก็ออกมาเป๊ะตามข่าวลือเลยนะครับหลายคนก็เลยเดาว่าคนวาดก็น่าจะเป็นหนึ่งในทีมงานกันแน่ๆแบบนี้ก็ทำผมคาดหวังกันเลยว่ารูปสเกจของบัคเคิลของบัฟฟากับนาโกก็น่าจะออกมาตามนั้นเหมือนกันสำหรับที่มาที่ไปของร่างฟอร์มนี้ก็เดี๋ยวไว้มาคุยกันในคลิปพูดคุยหลังชมนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงเช้าวันนี้แล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ